นี่เนี่ยหลายภาคส่วนก็มีการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าทั่วประเทศทีเดียวนะเป็นไปอย่างเข้มข้นค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งระดมฉีดวัคซีนแล้วก็ทำหมันสุนัขแล้วก็แมวประชาชนค่ะก็นำสัตว์เลี้ยงเนี่ยมารับบริการฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวไปดูบรรยากาศกันที่จังหวัดแพร่กันก่อนปศุสัตว์อำเภอเมืองแพร่แล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขค่ะออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขแล้วก็แมวในพื้นที่หมู่2ตำบลบ้านถิ่นนะคะหลังจากที่พบสุนัขต้องสงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าค่ะไล่กัดสุนัขของชาวบ้านนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยยังหาตัวไม่พบด้วยแต่ว่าก็ได้มีการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขที่โดนกัดแล้วก็ให้เจ้าของกักสุนัขไว้รอดูอาการเนี่ยประมาณ10วันก่อนพร้อมกับประชาสัมพันธ์นะคะให้พี่น้องประชาชนค่ะรีบแจ้งทางเจ้าหน้าที่หากพบสุนัขต้องสงสัยติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเพื่อป้องกันแล้วก็แก้ไขได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะที่วัดดอนเจดีย์เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับเจ้าของสัตว์เลี้ยงก็ต่างพานำทั้งสุนัขและก็แมวมารับการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันคุมกำเนิดนะครับโดยทางเทศบาลเนี่ยก็ร่วมกับทางปศุสัตว์จังหวัดแล้วก็ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอนนะครับจัดให้บริการตามโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและก็ลดจำนวนสัตว์เลี้ยงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดพะเยานะครับได้มีการระดมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง3จุดที่เคยพบเชื้อพิษสุนัขบ้าเมื่อปี2560ในตำบลขุนควนอันนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอปงตำบลภูซางนะอำเภอภูซางแล้วก็ที่ตำบลจุนอำเภอจุนนะฮะเพราะเกรงว่าอาจจะกลับมาระบาดอีกครั้งจึงได้เร่งฉีดวัคซีนป้องกันอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าครับส่วนที่จังหวัดพิจิตรนะคะวันนี้ได้มีการปรูพรมฉีดวัคซีนพร้อมกัน86ตำบลใน12อำเภอทั่วทั้งจังหวัดพิจิตรทีเดียวหวังตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคให้หมดไปจากพื้นที่นะคะโดยได้มีการตั้งเป้าหมายค่ะฉีดวัคซีนให้กับสุนัขแล้วก็แมวที่ขึ้นทะเบียนไว้ 100,000 ตัวด้วยกันให้มีการครอบคลุมทุกพื้นที่เกือบ900หมู่บ้านแล้วเสร็จเนี่ยภายใน2สัปดาห์นี้นะคะส่วนที่จังหวัดอ่างทองค่ะก็มีการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในอำเภอวิเศษชัยชาญค่ะก็เร่งฉีดวัคซีนให้กับสุนัขแล้วก็แมวใน12หมู่บ้านของตำบลม่วงเตี้ยรวมเนี่ยประมาณ 2,500 ตัวด้วยกันโดยมีการกระจายนะคะทั้งเจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดวัคซีนตามบ้านนะครบทุกตัวแล้วก็ปิดท้ายกันที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะก็มีการเปิดโครงการความร่วมมือค่ะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าก็มีพี่น้องประชาชนนะคะนำสัตว์เลี้ยงต่างๆทั้งสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยมารับบริการฉีดวัคซีนแล้วก็ทำหมันกันเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะ